สมชายเล่าเท่าไรไม่รู้จบเชิญทันทีเคารพฟังให้จบเถิดน้องกล่าวประวัติพันให้เป็นการเยินยอเพียงยกมาเรื่องยอกันแต่พอเข้าใจตั้งแต่ลวงปู่ท่านได้ผนวดได้บวชเป็นสงฆ์เพื่อดำรงสืบสายบำเพ็ญเพียรเรียนรู้บรมครูมากมายสืบสารทุกสายใช้เวลาเดินนานท่านนักดงวัดปฏิบัติหน้าที่ประมาณ18ปียังมีหลักฐานไปทุกภาคทุกเขตและประเทศเพื่อนบ้านกระทั่งมาถึงเมืองจันทบุรีวัดเขาน้อยสามฐานเน็ตอำเภอท่าใหม่สถานที่ถูกใจพำนักในที่นี้บำเพ็ญตักมานั่งทำเสริมคุณงามความดีชาวเมืองจันทบุรีล้วนแต่มีศรัทธารับนิมนต์โยมญาติมาอยู่วัดเนินดินแดงปรับปรุงจัดแจงไม่เคยเฉื่อยชาพัฒนาจิตใจให้เจริญภาวนามีลูกศิษย์ลูกหาเพิ่มขึ้นมากมาย2507มีเหตุสำคัญโยมมานิมนต์ท่านมาอยู่สถานที่ใหม่มาอยู่วัดเขาสุขิมวัดอยู่ริมพงไพรมวลหมู่แม่ไม้อุดมมาสมบูรณ์ญาติโยมเมืองจันทและชาวบ้านไกลไกลต่างก็เริ่มใจเพิ่มสิทธิ์ใหม่หลายรุ่นมาอุปถัมภ์นะอุปถากด้วยอยากได้บุญมาช่วยสนับนะสนุนนะมาพึ่งบารมีท่านเป็นละผู้นำมีหลักธรรมเป็นฐานธรรมะหลวงปู่นั้นนะพาสิทธิ์นะสุขีเรื่องลือไปทั่วทิศนะสาธุสิทธิ์มากมีต่างชาติหลายที่ให้มีแต่ในเมืองไทย2509อย่าโยนเขาว่าปรารถนาผู้มีจิตศรัทธามาซื้อที่ดินนะถวายสร้างเสนาสนะทั้งเณรทั้งพระเอิมใหญ่หลวงปู่สมชายท่านโอบอ้อมอารีเขาสุขิมงดงามผู้ทำนมชาติบูชาบารมีวัดเขาสุขิมนะจึงเป็นที่ขัดเกลาจิตใจเปรียบดังร่มโพมีกิ่งใบแน่นหนาสาธุชนเหมือนนกกามาพึ่งพาอาศัยมาบำบัดนะขจัดทุกสถานที่สุขนอกในพระคุณหลวงปู่สมชายท่านคือเทพเจ้าแห่งเขาสุขิมไม่เคยบ่นสักคำงา
การเผยแพร่พระธรรมเป็นงานประจำใจสาธุชนและศรัทธาหลั่งไหลมาทั่วทิศเป็นภาระกิจหลวงปู่หยุดหน้าไม่ได้งานพอสร้างก็ต้องสารงานบริการแล้วก็ต้องให้พระเถระผู้ใหญ่ให้กำลังใจเรื่อยมาวัดเขาสุกิมงามสง่าใครได้มาพบเห็นนะสงบร่มเย็นตื่นเต้นตรึงตราสิ่งก่อสร้างไม่น้อยร้อยกว่าหลังคาโบสถ์วิหารศาลาญาติโยมมาร่วมบุญหลายอย่างยกให้ไว้แก่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลท่านนั้นเกื้อหนุนยกที่ดินให้โรงเรียนเป็นที่พักเพียงเพิ่มพูนนาหลวงปู่เกื้อหนุนทั้งชาติและชาวประชา5ธันวา2533พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานสมณศักดิ์ประจักษ์ใจชนรับพระมหากรุณาเป็นพระราชาคณะพระวิสุทธิญาณเถระผู้ประเสริฐพ้นนะเป็นที่ยินดีนะของสาธุชนโมทนาในกุศลเลี่ยมล้นศรัทธาท่านเป็นเถระเป็นพระผู้ให้ประเมินค่าไม่ได้ยิ่งใหญ่นักนาเป็นปูชนียบุคคลนำมากล้นเมตตาธรรมะปฏิปทาอภิญญาพินโยชีวังประวัติลูกขอตัดนั้นลงบ้างมากมายหลายอย่างพันยาโมโหที่พันรนาไม่สาสมท่านอยู่ใต้ร่มใบโพผลงานมากโคเราไม่จบขออภัยภารกิจล้วงปู่สำคัญอยู่อีกอย่างยังไม่ได้สร้างจึงฝากสิทธิ์นะทั้งหลายคือพุทธเจดีย์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่หลวงปู่ตั้งใจคิดไว้เนิ่นนานท่านปรารภมาเป็นนิดนะกับลูกศิษย์นะทั้งหลายเราสร้างทุกอย่างเอาไว้มากมายมหาศาลข้าแต่พุทธเจดีย์ที่ควรจะมีเหมือนกันนะหลวงปู่มุ่งมั่นนับวันเวลาหลวงปู่พาโยมญาติไปชมวัดหลายที่พาไปชมพุทธเจดีย์ถึงยังเมืองพม่าท่านพูดซ้ำย้ำไว้ก่อนจะวายชีวาต้องสร้างไว้บูชาบนยอดเขาหน้าสุกิมทำความจริงนะสิ่งสำคัญต้องกล่าวถามนะให้ทันแน่ยังมั่นใจเช่นหลวงปู่สมชายทุกคืนวันนะพระคุณท่านเร่งทำนำทางให้ปฏิบัติกิจสงฆ์นะสงฆ์วินัยและมุ่งหมายสร้างพุทธนะถ้าเจดีท่านเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญนะให้มาร่วมทุนในบุญนี้ปรับ
ที่ดินบนภูเขาหัวลมเงาดีใช้เวลาเป็นแรมปีที่เตรียมตัวในปีพ.ศ.2538นั้นนะหลวงปู่ท่านนะทูลเชิญนะพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์เบิกชัยได้ลงตัวรับโปรดกล่าวพระเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์วันที่14เมษายนเป็นต้นมาใช้เวลาเริ่มสร้างดังประสงค์แต่พุทธเจดียังไม่ได้เป็นองค์เทเสาเข็มให้มั่นคงทั้งโครงคานแต่เสาหลักที่สำคัญเริ่มสั่นไหวเริ่มสั่นไหวร่างกายหลวงปู่ย่ำแย่แพ้สังขารอาพาธหนักต้องรักษาพยาบาลสานุสิทธิ์ขอให้ท่านพักผ่อนร่างกายหลวงปู่เข้าออกโรงพยาบาลไม่หวั่นหวาดไม่หายขาดโรคหามารุมใหญ่งดรับกินนมิมนนะด้วยจนใจแต่หลวงปู่ไม่เสื่อมคลายในศรัทธายังรับแขกแก่ภาคพุทธเจดีทุกวี่วันไม่ยอมขาดเหนื่อยหนักหนาออกปากชวนทุกคนนะเมื่อสนทนาให้มาสร้างมหาพุทธเจดีจวบจนถึงพ.ศ. 2542สังขารหลวงปู่ขัดสุดหมองสีสิทธิ์นำส่งโรงพยาบาลในทันทีในเมืองจันทบุรีนี่ไม่ไกลกายหลวงปู่อยู่รักษาโรคอาพาธจะอยู่วัดห่วงภารกิจห่วงสิทธิ์ทั้งหลายเกรงโยมญาติจะห่วงหาพาวุ่นวายมันห่วงใยเขาทุกคนไม่ห่วงตนเลยนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายมันห่วงใหญ่แต่ผู้ประคุณเอ่ยตัวของท่านไม่ห่วงจนล่วงเลยไม่อยากเอื้อนเอ่ยร้องต่อไปใจไม่